ก็ขอกราบสวัสดีท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีทุกคนเพราะว่าดอฟฟี่หลังจากที่อยู่กับสตาร์ดิวัลลี่มานานนะแล้วก็กลับให้เธอเรียนกันบ้างเดี๋ยวกลับมาสู่วันวันกับเพื่อนวันแล้วกลับมาถึงวันวานของเราบ้างนะเรากลับมาถึงจุดกำเนิดเราคือเทเรียนเองนะฮะซึ่งเราผมเจอคำถามนี้เยอะมากฮะครับ UFO หาจากไหน UFO ที่มันเป็นที่ขี่อ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวผมแปะไว้เลยใครถามบ้างเนี่ยแม่งขึ้นหมดเลยเอา UFO จากไหนครับแค่ผมจะขึ้นรูปไว้นะว่ามีใครถามบ้างกันเองนะซึ่งมาเข้าเรื่องก่อนดีกว่านะ UFO คือ Unidentified Flying Object ถุยไม่เป็นทางการกันมาแล้วนะคือ UFO เป็นเมาส์อย่างนึงในเทเรียนซึ่งมีในใน PC นะซึ่งในโมบายเนี่ยผมยังไม่รู้มันจะเข้ามาตอนไหนนั่นเองนะฮะโอเคซึ่งบ่อยยังวะซึ่งเราวิธีการจะหามันเนี่ยเราต้องหลังจากเราต้องฆ่าโกเลมก่อนเนี่ยโกเลมก็คือไอ้บอสหินน่ะหินกากๆนะที่เป็นก้อนหินโดดไปโดดมานะฮะที่มันอยู่ในเทมเพิลที่เราต้องฆ่าแพนเทล่าก่อนซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราจะฆ่าโกเลมได้คือเราต้องฆ่าแพนเทล่าก่อนซึ่งเรามีคลิปสอนฆ่าแพนเทล่าไว้แล้วนะแต่วิธีการหาบัฟเนี่ยผมพยายามหาวิธีแบบให้ง่ายๆอยู่นะโอเคเอามาเข้าเรื่องมาเชียนต่อดีกว่านะโอเคเรามาถึงพูดถึงเรื่องมาเชียนโผล่มาเองการเริ่มอีเวนต์มาเชียนเนี่ยคือเราต้องหลังจากเราฆ่าโกเลมซึ่งหลังจากการฆ่าโกเลมเราก็ต้องฆ่าแพนเทล่าก่อนที่ผมเคยพูดมานั่นเองนะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปผมมีทริคผมได้สอนทำไปแล้วแหละแต่วิดีโอหน้ามันนานแล้วนะฮะโอเคเราก็จะไปตรงสุดขอบโลกกันเองตรงนี้นี่สุดขอบโลกนะผมได้สร้างสเตชันเล็กๆไว้แล้วนะตรงนี้นะโอเคแล้วก็จะไปตรงนั้นกันว่าเป็นไงนั่นเองนะซึ่งสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยต้องหาไอ้เจ้ามาเชียนโผล่มันเองนะอ่ะนี่คือไอ้โบที่ว่าไว้นะฮะต้องหามาเชียนโผล่ซึ่งมันหาค่อนข้างยากมันเป็นแรมอนสเตอร์นั่นเองนะซึ่งเราต้องรอกันอีกยาวเลยแหละนะแต่ผมทำได้ฮะเพื่อคนดูฮะคนดูอยากรู้อะไรก็เราก็จะตอบให้คนดูนะโอเคแล้วมันหายไปไหนรอก่อนนี่กูอยู่สุดขอบโลกยังโอเคอีกนิดนึงโอเคนะผมก็เคยมารอตรงนี้นิดนึงนะซึ่งมันก็ยังไม่โผล่มาซึ่งต้องรออีกนานเลยนะฮะแล้วก็จะรอเราจะรอมาเชียนโผล่เหมือนรอผู้หญิงอ่ะเราจะรองั้นเลยนะฮะเหมือนเรารอผู้หญิงเขาเลิกกับแฟนนะฮะเราจะรอนั้นเลยโอเคแล้วก็จะมาอธิบายก่อนนะโอเคมาอธิบายเรื่องมาเชียนโผล่กันดีกว่ามาเชียนโผล่มันเป็นแรมอนสเตอร์ซึ่งมันเชิงไม่เชิงเป็นมอนสเตอร์แต่มันทำดาเมจเราได้หรือเปล่าผมก็ไม่เคยลองมันได้ทำดาเมจเราได้ซึ่งถ้ามันมาเนี่ยอย่าไปตีมันนะเหมือนจะอย่าไปแอบเลยเอาไปเผาทิ้งเลยนะอะไรใช่เนี่ยเอาไปเผาทิ้งเลยนะนี่ไงมาแล้วนี่มาเชียนโผล่นะแต่ทุยไม่ใช่นะแกมาถึงแล้วมันคิดว่ามาเชียนอาร์อินเวดดิ้งนั่นเองนะซึ่งยึดโบเต็มข้างหลังไปหมดเลยนะเราจะกลับไปบ้านของเรานั่นเองเฮลโลแมนแล้วก็จะสู้กับมันนั่นเองนะซึ่งสู้กับพวกมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฆ่ายากเหมือนกันนะพวกนี้นะโอเคเป็นที่ฟาร์มที่ทำไว้ที่บอกว่าจะเปลี่ยนเบอร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะสิ่งที่เราตามหาเนี่ยขอเปิดแมปก่อนนะสิ่งเราตามหาเนี่ยมันจะเป็นเยือยาด้วยโบตัวใหญ่ซึ่งผมขอไปตรงที่ฟาร์มของผมก่อนละกันอันนี้ไม่ใช่ที่ฟาร์มนะอันนี้ไม่นับนะจะไปหาที่ฟาร์มของผมกันซึ่งที่ฟาร์มผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะตอนนั้นเขาเคยทำไว้แล้วแหละนะเราก็จะรอดูมันกันซึ่งเราจะรอยูโบกันยูโบมาตอนไหนแล้วก็นั่นแหละยูโบมันยังไม่มาเลยเราต้องรอก่อนรอไปก่อนนะแบบไหนแบบเนี่ยมันก็ยังไม่มาซึ่งเราสามารถได้ไอเทมเต็มไปหมดเลยนะจากอีเวนต์นี้ซึ่งมันมีของอยู่นะผมเคยทำคลิปแยกไปแล้วอ่ะนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description แล้วกันนะถ้าอยากไปดูกันนั่นเองตายซะนะเราต้องรอยูโบยูโบซึ่งเป็นคล้ายๆบอสอ่ะคล้ายๆบอสของอีเวนต์เนี้ยนะฮะซึ่งมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะหาไม่เจอเลยแล้วก็จะขึ้นไปสูงๆก่อนเพื่อมันจะไม่เราฆ่านะฮะจะมารอตรงนี้แล้วกันนะเพื่อมันจะให้เราฆ่านะเพื่อมันแบบนอยแบบเอ้ยมึงฆ่ากูไปหลายรอบแล้วเนี้ยมันก็ยังไม่ออกมาฆ่านะมึงหายไปไหนเนี่ยเวลากูต้องการมึงนี่หายตลอดเลยนะเดี๋ยวนะฟาร์มตรงนั้นเป็นยังไงโอ้ยหายไปไหนวะเจ้พวกมึงนี่หายากนะอะไรก็ไม่รู้โอ้หาก็ยากคนดูใครก็อยากได้เยอะโบซึ่งพูดถึงเยอะโบกันหน่อยดีกว่ามันเป็นคล้ายๆปีกมันดีกว่าปีกอีกนะได้อันนี้มาท่านก็ล้อปีกทิ้งกันเลยทีเดียวนะอย่าเอาปีกใส่เป็นคอสตูมก็ได้นะท่านก็แค่จะล้อปีกทิ้งกันเลยเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันบินได้ตลอดคือมันบินไปไหนก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะสอบไปดูมันสามารถบินแบบขึ้นไปข้างบนเลยนะบินแบบสูงปี๊ดเลยนะเมื่อไหร่เยอะโบมันจะโผล่ให้กูฆ่าหน่อยมาไปรอตรงวาคิลี่ก็ได้วะมารอตรงเบอร์กูนี่แหละ
เขาก็เพิ่งจะโผล่มาให้กูฆ่ามั้งสาสร้างเวิลด์นี้นี่มาหาเอามึงไงเนี่ยโอ้ไม่กล้าเติมหมดเลยแล้วมันหายไปไหนหมดเนี่ยยืมโอ้วะไม่เห็นโผล่ให้กูฆ่าเลยต้องไหนต้องรอกันจริงๆนะเดี๋ยวเอาไอ้นี่ออกแล้วก็ไม่ต้องเลยตอนแรกจับสตาร์ดัตออกช่างก็จะรอว่ามันจะโผล่มาตอนไหนนั่นเองซึ่งรอนานชิบหายเลยนะผมจะตัดก่อนละกันนะถ้ามันมาก็จะตัดก่อนโอเคมันจะมาไหมนับ1ถึง5 1ถึง30ไปนะครับอีก30วินะถ้ามันไม่มาจะตัดคลิปก่อนเลยแล้วก็รอมาเองซึ่งนั่นแหละมันจะรอโอเคจะไม่ฆ่ามอนแล้วจะตัดไว้แค่นี้นะ30วิเร็วจะโผล่ไหมกูฆ่าไหมCome on dude You can do it ทำไมผมไม่กูฆ่าจริงในร้ายว่ะพรุ่งนี้ก็อะไรเต็มไปหมดเลยโอ้ยนะโอเคเราก็จะรอนะโอเคตัดคลิปก่อนเลยปิ๊บเจอกันใหม่บ๊ายบายthousand years later. Six and a half hours later. Gay! โถไอ้เหี้ยกูรอจนแก่แล้วเนี่ยแม่งยังไม่มีหาเลยโผล่มาเลยจัดเอ้ยเว้ยขนาดวันนี้เอเลี่ยนถ้ามันไม่โผล่มาคลิปนี้ก็นั่นแหละฮะมันจะทำไงแล้วนะฮะนี่เราต้องพยายามเป็นแบบโคตรพ่อนะฮะนี่งานศิลปะผมได้สร้างสรรค์กันแบบนั่งสร้างสรรค์กันสักพักหนึ่งเลยนะถึงได้งานศิลปะนี้มานะแม่ก็ไม่โผล่มาทีถ้าได้โผล่มาก็ไม่รู้จะทำไงนะฮะจริงๆอัพจนปัญญามันเราบังคับได้ผมไม่ใช่ใช้พวกเสกอ่ะผมไม่รู้ใช้ไงนะซึ่งผมจะขึ้นรูปไปแล้วกันนะว่าฆ่ายังไงอะไรมากนะส่วนวิธีฆ่าก็ปากกันเองแล้วกันนะไม่ใช่นะไม่ใช่เคยทำคลิปสอนไว้อยู่นะวิธีฆ่านะวิธีฆ่าท่านก็ง่ายๆฮะท่านหาสร้างเลเยอร์แบบนี้เวลามันยิงสักอย่างมาท่านก็หลบนะหลบมันไปแค่นั้นเองนะซึ่งระวังอย่างเดียวคือระวังเลเซอร์มันนั่นเองนะซึ่งมันไม่ยอมผมมานั่นเองนะผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะตอนนี้จนปัญญามากเลยนะแล้วมาลองดูกันว่ามันจะผมมาไหมนะฮะณตอนนี้นะจ๊ะถ้าไม่ผมมานี่ที่จนปัญญาจริงๆนะมีขนาดกูรอรูปแบบนะยังไม่มีเหี้ยเลยผมมาให้กูเลยสัตว์นะไอสัตว์หัวร้อนนั่นเนี่ยหัวร้อนเกมมิ่งแล้วเนี่ยเอ้ยมันหายไปไหนกันหมดผมมาได้แล้วโอ้ my godเออเฮ้ย 99% แล้วเนี่ยไม่โผล่สักตัวเลยฮะแวนตายหายหมดไม่มีตัวเหี้ยอะไรโผล่มาเลยนะฮะเท่ากับแฮลนะรอบนี้ดวงไม่ดีนะชิมหายแม่งดวงไม่ดีจริงๆว่ะนะก
็ไม่รู้จะทำไงแล้วแหละมันอาจจะเป็นเพราะไอ้เจ้านี่ก็ได้นะมันจะเป็นเพราะไอ้เจ้าโอเคนะมันก็ไม่รู้จะทำไงมันคงเป็นความลับของสามเหลี่ยมมีตานะโอเคนะก็ไม่รู้จะทำไงได้นะซึ่งจะระบุมาตรงนี้กันก็วิธีการหาเนี่ยก็เราต้องทำอีเวนต์นี้ให้เกิดขึ้นซึ่งผมก็สอนวิธีทำไปแล้วนะแบบเบื้องต้นนะอาจจะมีลึกๆหน่อยก็มีคลิปหนึ่งนะฮะโอเคก็ไม่รู้จะทำไงได้แหละนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคลิปหน้าจะกลับมาอัดทะเลียแล้วก็ผัดกับซาดิวเป็นพักๆช่วงๆนะฮะช่วงๆลิ้นๆหุ่ยๆทุยนั่นช่วงๆหลินหุ่ยไอ้สัตว์โอเคนะฝากก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายลุงไปละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย